เศร้ากสิกรเมืองสมวยแขวงสละวันได้หับแนวพันธุ์พืชและพยางเฮือนห่มท่านคันทไลทองพันเฮืองสีหัวหน้าแขนงแผนการแผนกสิกรรมป่าไม้แขวงพร้อมคณะได้ลงมอบแนวพันธุ์พืชและพยางเฮือนห่มให้ครอบครัวปลูกพืชผักเฮือนห่มบ้านตะปงแรงเมืองสมวยพิธีแม่นจัดขึ้นที่บ้านดังกล่าวต่างหาหับของท่านคำมวลต่างนาให้กลุ่มปลูกพืชพักเคลื่อนห่มด้วยซองนาทานบุญมีสีบุญมากหัวหน้าคะแนนคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมพร้อมด้วยสมาชิกภายในครอบครัวเขาห่วมเป็นสักขีพยานเครื่องที่นำไปมอบในครั้งนี้ประกอบมีแนวพันธุ์พืชประเภทมักแตงผักกาดผักสลัดหอมป้อมมักเกลือและอื่นผ่าย่างกันแดดกันฝนขนาดกว้าง8เมตรยาว100เมตรรวมมูลค่าในการมอบเป็น5ล้านกว่ากีบโครงการปลูกพืชผักของบ้านตะปงแรงเมืองสมวยนี้แม่ในเริ่มลงมือจัดตั้งปฏิบัติด้วยทาแห้งและภูมิปัญญาของประชาชนภายในบ้านเองก่อนเริ่มแต่ปี2015ซึ่งได้ปลูกแบบธรรมชาติสำหรับกินภายในครอบครัวของไผ่ลาวซึ่งเห็นว่าได้รับผลประโยชน์ดีแต่พอมาฮอดปี2015โครงการค้ำประกันเสบียงอาหารเสื่อมโยงการตลาดที่ขึ้นกับแผนกสิกรรมป่าไม้แขวงแม่ได้เข้ามาช่วยเหลือบ้านตะปงแรงซึ่งประกอบด้วย8ครอบครัวซึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือประกอบมีคาดซั่วผายางนำบาดาลและแนวพันธุ์พืชแต่พอมาฮอดปี2020โครงการดังกล่าวไม่ได้สิ้นสุดลงดังนั้นทางแผนกสิกรรมป่าไม้แขวงจึงได้เห็นความสำคัญของเวียกงานการปลูกการเลี้ยงเป็นเวียกงานสำคัญและเป็นเวียกงานยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ก็คือแผนกสิกรรมป่าไม้วางออกจึงได้สานต่อการช่วยเหลือเพื่อเวียกงานการปลูกการเลี้ยงของประชาชนอยู่หากฐานเป็นขบวนการหันมาช่วยเหลือตนเองกลุ่มอยู่กลุ่มกินและขายเป็นสินค้านำรายได้เข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเถื่อละก้าว